ันที่19สิงหาคมนะผมของพี่เขาเนี่ยก่อนนั้นก็เส้นใหญ่แล้วค่ะตอนหลังๆเนี่ยเส้นนิดยังเป็นฝอยๆได้เห็นไหมคะค่ะก่อนที่พี่เขาจะมาใช้สมุนไพร565เนี่ยเป็นอยู่ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ผมก็ร่วงจนบางละค่ะจนเห็นผมเส้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะทีนี้เรามาติดตามว่าอีก1เดือนหลังจากเนี้ยเส้นผมของพี่เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ